สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่คริสตัลเรสซิเดนซ์นะครับเป็นคล้ายๆที่พักนะครับในราคาที่ไม่แพงนะครับจะอยู่ที่ประมาณ300บาทถึง400บาทนะครับด้านหน้านี่ที่เห็นตึกขาวๆสูงๆนั่นคือเดอะมอลล์นครราชสีมานะครับอยู่ติดกับเดอะมอลล์เลยนะเดินออกซอยไปนิดเดียวก็จะถึงเดอะมอลล์เลยครับแล้วก็ด้านขวามือตรงนี้จะเป็นคริสตัลคาเฟ่นะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาเดินแล้วก็มาชิมอาหารในคริสตัลคาเฟ่นะเนี่ยบรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้นะโอ้เขาบอกว่ามีหลุมไดฟ์กอล์ฟด้วยด้านนู้นก็จะเป็นแบบที่นั่งพักชิลๆคริสตัลคาเฟ่ดิสเซอร์สแน็คนะครับอันนี้ฝั่งด้านนี้ก็จะมีเป็นที่จอดรถด้วยนะเนี่ยมีที่จอดรถของโรงแรมนะครับของที่พักนะครับก็จะมีเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวฝั่งด้านนี้ผู้คนก็เริ่มทยอยมาอยู่ใกล้ๆกับเดอะมอลล์เลยมาง่ายๆนะครับมาจุดหลักคือเดอะมอลล์แล้วก็เดินมานิดเดียวก็จะถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเข้าไปด้านในกันดีกว่าตัวนี้มีที่พักตรงนี้ด้วยที่พักด้านข้างมีน้ำตกก็จะไหลรินนี่ชิลมากบรรยากาศดีมากเลยมันจะเป็นสวนป่าเล็กๆนะเดี๋ยวจะพาเดินดูบรรยากาศด้านนอกกันก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าไปสั่งอาหารนะผู้คนที่จังหวัดนครราชสีมาก็จะมาแบบท่องเที่ยวกันมานั่งพักผ่อนกันรับประทานอาหารนี่ด้านหลังนี่ก็มีนะครับเมื่อคืนฝนตกไปนะก็อาจจะเปียกนิดหน่อยตอนกลางคืนก็จะเปิดไฟแบบสวยงามอ่ะเนี่ยจุดนี้ต้นไม้เยอะแยะมากมายเดินโอ้บรรยากาศดีอ่ะเขาทำเป็นแบบว่าน้ำตกมีหินเหมือนของจริงเลยด้านนู้นเดินไปฝั่งด้านนู้นได้นะครับเนี่ยทำเป็นไหลรินมีปลาหรือเปล่านี่เลยป้ายคริสตัลนะครับวิปปลามีปลาอยู่น่ารักก็คือเป็นคาเฟ่ที่ติดกับเนี่ยติดกับที่พักเลยนะครับสวยดีไปเดี๋ยวพาเดินดูฝั่งด้านนี้นี่ฝั่งด้านนี้ถ้าเราเดินมาด้านนี้ก็จะยังมีเป็นแบบคล้ายๆสวนเล็กๆอยู่นะครับยาวไปถึงนี้เลยรุ่นยาวไปถึงตรงนู้นได้ด้านนี้ก็จะเป็นโซนห้องปรับอากาศนะครับส่วนห้องปรับอากาศอยู่ด้านในแล้วก็เนี่ยโซนส่วนอยู่ด้านนอกมาแบบนั่งดื่มชากาแฟอะไรแบบนี้ได้เดี๋ยวลองไปเดินดูด้านนี้กันมีชิงช้านั่งชิงช้าเล่นตอนเย็นๆก็มาเดินเล่นตรงนี้ได้เนี่ยสวยมากเลยตรงเนี้ยวิวดีมากเห็นขาวๆนี่คือปลานะครับหึปลาแบบตัวเล็กๆคือไอ้ขาวๆเป็นเม็ดๆๆเต็มๆนี่คือปลานะโอ้ตัวนิดเดียวเองอ่ะน่ารักดีบรรยากาศตอนนี้เป็นช่วงเกือบๆเที่ยงเลยนะครับแต่บรรยากาศดีมากเลยนู่นชั้นบนก็มีนะครับมี2ชั้นนะขึ้นไปชั้นบนก็ได้ชั้น2หรือว่าจะอยู่ชั้น1ก็ได้ไปทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเข้าไปสั่งอาหารและเครื่องดื่มด้านในนะครับเดี๋ยวเราก็จะต้องไปที่ถัดไปแล้วนะเดี๋ยวเราขอตัวไปทานข้าวเที่ยงนะครับทานข้าวเที่ยงแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้เดินทางกลับโอ้ยมีนกตรงนี้นะด้านในนี้นะครับเป็นร้านอาหารก็นี่เดี๋ยวเรามาสแกนก่อนเนี่ยด้านในเขาก็จะมีเป็นห้องแอร์นะครับแล้วก็มีแบบโต๊ะแบบนี้ด้วยเดี๋ยวเราจะไปสั่งอาหารกันฝั่งด้านนี้นะนี่เลยมีหลายเลยมีเค้กด้วยยังไงมีครีปเค้กนะมีช็อกโกแลตน่ากินนะเยอะมาก
แล้วก็เดี๋ยวไปดูฝั่งนั้นก็จะมีอาหารนะครับเมนูแนะนำนะครับนี่เมนูแนะนำเราสำหรับเราก็จะกินเป็นต้องเป็นชาเขียวเท่านั้นทุกคนเนี่ยมีอาหารแนะนำด้วยนี่มันอันนี้ก็มีบิงซูยูนิคอร์นนี่นะครับนอกจากด้านนอกเขามีให้นั่งแล้วนะครับก็มีด้านในเนี่ยแล้วก็จะแบบแอร์เย็นๆสบายๆนะแต่ว่าวันนี้เขาก็จะโอเพ่นอยู่นะเพราะว่าฝนตกนะครับก็จะอากาศเย็นข้างๆนี่ก็คือเดอะมอลล์นครราชสีมานะครับบรรยากาศดีมากเลยทุกคนเป็นคาเฟ่อยู่ข้างๆกับเดอะมอลล์นครราชสีมานะครับเราก็จะมาทานข้าวเที่ยงนะครับแล้วก็มีเป็นชากาแฟอะไรแบบนี้นะครับเค้กเดี๋ยวเราจะมารอกันว่าบรรยากาศจะเป็นอย่างไรบ้างนู่นด้านนอกถ้าใครสนใจอยากจะนั่งด้านนอกก็มีนะด้านนอกเขาก็มีที่นั่งให้นั่งพักผ่อนครับหรือว่าจะนั่งตรงบาร์ก็ได้นะมีบาร์ตรงนั้นด้วยนะครับโอ้บรรยากาศดีมากเลยเดี๋ยวรอได้แล้วนะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นข้าวแล้วก็ชาเขียวปั่นแล้วก็เค้กชาเขียวนะครับเดี๋ยวเราไปรับประทานอาหารกันก่อนนี่นะครับก็จะมีอยู่3อย่างนะที่เราสั่งวันนี้ก็จะมีเป็นแบบว่าข้าวกระเพรานะครับแล้วก็จะมีเป็นชาเขียวปั่นเฮ้ยแต่ว่าหลอดชาเขียวปั่นนะครับแล้วก็จะมีเป็นเค้กนะครับก็จะเป็นแบบว่าชาเขียวเหมือนกันนะครับเราเน้นชาเขียวนะทุกคนได้เลยนะครับของคริสตัลคาเฟ่นะครับอยู่ข้างๆเดอะมอลล์นครราชสีมานะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศช่วงกลางวันนะครับที่เขาก็มานั่งพักผ่อนกันมานั่งแบบว่าชิลๆอ่ะอยู่ข้างห้างนะถ้าใครบอกว่าไม่อยากไปเดินห้างคนเยอะๆนะครับก็มาพักผ่อนด้านข้างนี้ได้เลยครับเดี๋ยวบรรยากาศทั้งหมดนะครับนี่เลยเมนูแรกของเรานะครับ เมนูแรกเพราะว่ามีเมนูเดียวที่สั่งมานะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเนี่ยเดี๋ยวลองชิมดูอันนี้มันจะไม่ใช่หมูแทนครับที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันจะเป็นโปรตีนนะครับโปรตีนเกษตรนะครับเหมือนหมูมากเลยเป็นโปรตีนเกษตรก็คือเขาทำเป็นแบบไม่มีเนื้อสัตว์เลยนะเราก็จะกินว่าไร้ซึ่งเนื้อสัตว์ทั้งนั้นเลยนี่นะครับลองชิมอาหารแล้วก็ลองชิมเป็นชาเขียวปั่นของเขาแล้วนะครับชาเขียวเขาจะใช้เหมือนเป็นชาเขียวแบบชาเขียวมะลิอ่ะก็จะเป็นแบบว่าชาเขียวแบบมีกลิ่นมะลิเล็กๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะลองชิมให้ทุกคนได้เห็นนะอันนี้ก็สวยลองชิมเค้กชาเขียวเขาหน่อยว่าเป็นยังไงนี่โอ้รสชาติดีนี่โอ้สุดยอดสวยมากสีสวยมากราเฟชาเขียวนะครับน่ากินมากเลยชาเขียวนะอร่อยมากน้ำชาเขียวหวานนะครับอันนี้จะไม่มีรสชาตินะแล้วก็ราดด้วยอันนี้หวานกลมกล่อมประมาณนี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนสำหรับการมาดื่มชาเขียวเค้กแล้วก็รับประทานอาหารของเราในวันนี้เดี๋ยวเราจะออกไปด้านนอกกันนะครับนี่คือบรรยากาศภายในสวนนะครับก็จะมีน้ำตกเนี่ยเป็นวิวคนก็จะมาถ่ายรูปตรงช่วงบริเวณด้านนี้นะครับเดี๋ยวเราเดินออกไป
ยู่ข้างๆกับเดอะมอลล์นครราชสีมานะถ้าใครสนใจก็ปักหมุดมาได้เลยคริสตัลคาเฟ่นะครับนี่อุ้ยเหมือนฝนกำลังจะเริ่มตกนะนี่นะครับบรรยากาศทั้งหมดนะครับนู้นด้านนู้นเดอะมอลล์โอเคเจอกันในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ